มันสำนึกของความรับผิดชอบเลยสรุปแล้วบทสัมภาษณ์ที่เขาสัมภาษณ์วันนี้นะครับก็มาอีกแล้วครับก็คือเป็นคำสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยความโกหกตอแหลตลกตะแลงทั้งสิ้นไม่มีสาระอะไรควรแก่การที่จะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเลยประเด็นที่หนึ่งคุณบอกว่าไทยไม่เสียดินแดนบอกว่าเรานี่พูดหลายครั้งเสียไปหลายครั้งแล้วพูดอยู่นั่นแหละว่าเสียดินแดนคนเป็นนายกไม่มีความรู้สึกรู้สาไม่ร้อนไม่หนาวกับการที่ประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ไม่บ้าก็เสียสติไปแล้วครับพี่น้องครับเป็นนายกได้อย่างไรผมไม่เข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะปล่อยให้มันอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจนะครับและประชาชนในประเทศนี้จะปล่อยให้คนบ้าคนวิปริตทางจิตอย่างนี้มาปกครองบ้านเมืองอยู่ได้อย่างไรครับพี่น้องที่เราพูดว่าประเทศไทยเสียดินแดนเราก็พูดตามข้อเท็จจริงให้ข้อมูลให้เหตุผลแล้วถ้าประเทศไทยไม่เสียดินแดนลือไปกับอัวไหมไปปราสาทพระวิหารไป 4.6 ตารางกิโลเมตรวันนี้ด้วยกันไหมหรือก็ดีแต่หดหัวอยู่ในกระบองและก็หดหัวอยู่ในซอยสวัสดี31ที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปทั่วแล้วหรือมีปัญญากล้าออกจากทำเนียบและออกจากซอยสวัสดีไหมคุณกล้าไหมแล้วถ้าประเทศไทยไม่เสียดินแดนคุณปล่อยให้ทหารชุมชนวัดกัมพูชาตั้งอยู่บนพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรทำไมนายอภิสิทธิ์คุณเป็นคนพูดมาตลอดว่าพื้นที่โดยรอบนั้นห่างออกมากั้นออกมา5เมตรก็ยังไม่ได้แล้วนี่ในแถลงการในจอยคอมมูนิเก้ที่ศาลตัดสินเนี่ยนายนพดลไปทำลงนามนั้นนะครับในช่วงนั้นขนาดมันล้ำเข้ามาแค่38ตารางวาเท่านั้นประเทศไทยกระทรวงต่างประเทศยังเจรจาขอให้มันไปแก้ใหม่ที่จะไปขอแผนที่แผนผังเพื่อไปให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเจรจาจนไม่เป็นที่พอใจที่ประชุมสภาความมั่นคงรับรองแล้วเขาถึงไปเซ็นขนาดนั้นศาลยังตัดสินว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเสียดินแดนและอธิปไตยทั้งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบของรัฐสภาและไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญยังทำไม่ได้เลยครับพี่น้องแล้ววันนี้คุณปล่อยให้เขามาอยู่ในดินแดนไทยเต็มไปหมดตัดถนนขึ้นมาสร้างถนนขึ้นมายังทะลึ่งหน้าด้านมาบอกว่าไทยไม่เสียดินแดนอยู่ได้ไม่บ้าก็เสียสติแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นมันเป็นความจริงไหมแล้วพฤติกรรมของคุณที่ทำมาตลอดคนไทยถูกจับขึ้นศาลเขามายึดครองดินแดนแถลงการเขาบอกพื้นที่นั้นเป็นของเขาคุณไม่เคยโต้แย้งไม่เคยคัดค้านไม่เคยยืนยันเลยว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเราแล้วคุณมาเจรจาตกลงไม่ใช้กำลังไปกดดันเขาแล้วเมื่อไหร่มันจะได้แผ่นดินคืนแล้วยังหน้าด้านมาบอกว่าไทยไม่เสียดินแดนพี่น้องครับเราจะทนฟังคำโกหกของคนคนนี้ไปอีกนานสักเท่าไหร่ครับพี่น้องครับ2ที่มาบอกให้เราไปอ่านแถลงการผมอ่านแล้วและก็อ่านให้คุณฟังแล้วแถลงการนี้มีผลเป็นการแสดงเจตนาทั้ง2ฝ่ายของอาเซียนและ2ฝ่ายระหว่างไทยกับกัมพูชามีผลผูกพันต่อกันซึ่งตรงนี้ในคำวินิจฉัยของศาลปกครองเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นสัญญาเพราะคู่กรณีมีเจตนาที่จะให้มีผลผูกพันต่อกันอันเป็นผลกระทบต่อดินแดนอธิปไตยของประเทศตนเมื่อเป็นดังนี้เป็นสัญญาและสองถ้าคุณเห็นว่าแถลงการนี้ไม่ถูกต้องจากวันที่22มาถึงวันนี้วันที่20เท่าไหร่แล้ว24แล้วคุณก็ไม่ได้คัดค้านคุณก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้โต้แย้งแถลงการนี้แสดงคุณยอมรับแถลงการนี้เมื่อคุณยอมรับมันย่อมมีผลผูกพันประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีผลประหนึ่งเป็นหนังสือสัญญาและมีข้อผูกพันเป็นสัญญาระหว่างประเทศไปได้แล้วครับพี่น้องครับหน้าที่ในการจะเปิดเผยเรื่องนี้จึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะบอกกับประชาชนไทยส่วนอันที่3
ที่คุณบอกว่านี่เป็นการเจรจาทวิภาคีผมก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับพี่น้องว่ามันไม่ใช่ทวิภาคีคุณโกหกประชาชนครับพี่น้องครับข้อ5ก็คือที่คุณบอกว่าคุณรู้สึกงงนะครับงงว่าไทยเสียดินแดนได้อย่างไรผมก็คิดว่าคุณคงงงไปจนตายล่ะชาตินี้คุณคงไม่มีวันที่จะหายงงแน่และผมจะช่วยคุณงงอีกด้วยไม้หน้าสามเอาไหมถ้างงและสติสัมปชัญญะวินิจฉัยเรื่องอย่างนี้ไม่ได้จะอยู่หาพระแสงด้ามยาวอะไรมาเป็นนายกทำไมถ้าโง่แล้วไม่มีความเข้าใจแม้กระทั่งเรื่องอย่างนี้ว่าในวันที่นายนพดลและนายสมชายหรือรัฐบาลสมัครเขาทำนั้นมันยังเรื่องแค่จะไปรับรองแผนผังการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบตัวปราสาทอันเกี่ยวข้องกับการที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกและที่ดินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่มาวันนี้คุณปล่อยให้กัมพูชาเขากินดินแดนไปตั้งกี่กิโลเมตรแล้วทั้งวัดทั้งชุมชนทั้งอะไรต่างๆแล้วคุณขายแผ่นดินคุณปล่อยให้กัมพูชาขึ้นมายึดครองแผ่นดินจนคุณงงถ้างงอย่างนี้พี่น้องช่วยเอาไม้หน้าสามให้นายอภิสิทธิ์กินแก้งงหน่อยได้ไหมมันแย่จริงๆครับพี่น้องแล้วก็หาว่าพวกเรานี่พูดมาหลายรอบว่าไทยเสียดินแดนไม่ใช่หลายรอบพูดมา2ปี3ปีแล้วเป่าปีเข้าหูควายมันก็เหมือนนายวัชระไปสีซอให้ควายในทำเนียบฟังนั่นแหละแล้วมันจริงไหมล่ะถ้ามันไม่จริงลื้อมาเถียงกับผมสิกล้าไปโต้แย้งกันออกทีวีไหมว่าแถลงการร่วมของแถลงการของอาเซียนเป็นอย่างไรคุณตีความอย่างไรผมตีความอย่างไรเถียงกันตัวต่อตัวคุณกับผมสองคนไม่ต้องมีตัวช่วยไม่ต้องมีเดี่ยวเดียวไม่มีลุมเอาเปล่าคุณมีปัญญาไหมไอ้ขี้ขลาดที่เจอคนจริงแล้วหลบมึงเถียงได้แต่พวกกับไอ้จตุพรน่ะเถียงเขาจังชอดในสภาโถเอ้ยกล้ามาแถลงโต้แย้งกันไหมว่าแถลงการนี้มันเป็นแถลงการอัปยศขายชาติคุณมันขี้ขลาดคุณไม่กล้าสู้ความจริงคุณมันเหมือนไอ้ปีศาจที่กลัวแสงตะวันครับพี่น้องครับแล้วเรื่องหยุดยิงผมก็พูดไปแล้วนี่มานายพิสิทธิ์กล่าวว่าที่มากล่าวหาว่ารัฐบาลจะไปถอนทหารหรือหยุดยิงอะไรตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรอย่างนั้นเรามีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยไม่มีอะไรอย่างนั้นได้ยังไงฮะไม่มีอะไรอย่างนั้นได้ยังไงมึงอ่านภาษาไทยไม่เป็นเหรอภาษาอังกฤษมันก็เขียนว่าหยุดยิงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการโกหกและปฏิเสธแบบน้ำขุ่นและก็แก้ตัวแบบน้ำขุ่นส่วนการประทะการยิงกันต้องให้คนสองฝั่งมาดูอันนี้ก็เป็นการแทรกแซงชัดแจ้งนะครับสรุปแล้วพี่น้องครับนอกจากโกหกปกปิดความจริงหลอกลวงประชาชนแล้วยังไม่ทิ้งสันดานเดิมไม่ต้องไปบอกนิสัยนะสันดานใน DNA ของนายอภิสิทธิ์เลยครับผมขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยในกมลสันดานของนายอภิสิทธิ์ไม่เคยให้เกียรติประชาชนเลยพี่น้องมันหาว่าพวกเราเนี่ยมายืนอยู่ฝั่งกัมพูชาโถเอ้ยพี่น้องครับในกมลสันดานของไอ้คนคนนี้ไม่เคยเขา